มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมัวแต่ก้มดู GPS สาวมัวก้มดู GPS ขับรถเก๋งชนไฟท่วมวอดทั้งคันเมื่อเวลา 3:45 นาทีของวันที่8ธันวาคม2562พ.ต.ต.สำราญม่วงสีเมืองดีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถเก๋งบริเวณเชิงสะพานธรรมจักรเมืองชัยนาทท่าชัยฝั่งตำบลท่าชัยรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าระงับเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบรถพบรถติดตั้งแก๊ส NGV และยังมีถังแก๊สปิกนิกวางอยู่หลังเบาะอีก1ถังที่เกิดเหตุพบรถเก๋งเชฟโรเลตสีขาวทะเบียนดชดาชอช้าง3158กรุงเทพจอดอยู่เชิงสะพานบริเวณหมู่4ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทถูกไฟลุกลามโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งทำการดับเพลิงได้เรียบร้อยแต่รถถูกไฟมอดทั้งคันใกล้กันพบเสาไฟส่องสว่างและก๊าซเสาปูนบริเวณเลนขวามีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนโดยรถเก๋งคันดังกล่าวมีนางสาวไหมไม่ประสงค์ออกนามอายุประมาณ30ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าปากแตกนางสาวไหมกล่าวว่าขณะที่ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุไหม้ได้ก้มมองแผนที่ในโทรศัพท์แต่ทำให้รถเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟส่องสว่างข้างทางเต็มแรงทำให้รถหมุนแอร์แบ็กทำงานกระแทกเข้าไปที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บปวดคอมากโชคดีได้สติเปิดประตูรถออกมาจากนั้นจึงเกิดไฟลุกไหม้ท่วมรถมีชาวบ้านช่วยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ